คือเรื่องของการออกมาแหกปากหรือว่าแสดงทัศนคติหรือจะเรียกร้องอะไรมันเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วล่ะไม่มีกฎใบไม่มีกฎหมายใดห้ามนะฮะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลมากๆเลยที่จะคิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้การกระทําที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่อนุญาตให้ทําได้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ทําอยู่ด้วยครับดังนั้นการที่บอกว่าคนที่พอจะมีแสงออกมา call outเขาเองถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นทาสเขาไม่ได้จำยอมอยู่กับอานัตของเงินอานัตของความมียศถาบรรดาศักดิ์อานัตของความมีชื่อเสียงเขาเป็นอิสระเสรีเป็นไทยจริงๆครับเขาก็น่าจะออกมาเพื่อที่แสดงสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอันไหนผิดอันไหนถูกผิดก็ได้นะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ขอให้แสดงสิ่งที่ตัวเองคิดนี่คือพื้นฐานชิ้นแรกอันดับแรกทรัพย์สินอันดับแรกของมนุษยชาติที่เราจะควรจะมีได้ครับ